จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฤาษีรับแจ้งเหตุทหารพรานสองนายสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4608กรมทหารพรานที่48พลัดตกไม้หมอนรางรถไฟตกแม่น้ำจมสูญหายขณะออกราดตระเวนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เหตุเกิดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีหมู่4ตำบลสาวออำเภอฤาษีจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ครับหลังเกิดเหตุพลโทสันติสกุลตนาถแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาพร้อมสั่งการกำลังเร่งช่วยเหลือค้นหาเจ้าหน้าที่ทหารพรานทั้ง2นายความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ค่ายจุฬาภรทำการงมค้นหาร่างทหารพรานทั้ง2นายเวลา 16:20 นเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาพบศพอาสาสมัครทหารพรานสุไลมานดีมาดีอายุ30ปีเป็นรายแรกพบเป็นศพเสียชีวิตจมอยู่ใต้ติดกองขยะและวัชพืชห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ80เมตรต่อมาเวลา 17:00 นกับอีก9นาทีเจ้าหน้าที่พบศพร้อยเอกจุลพงษ์ทัพมีชัยอายุ42ปีผบ.ร้อยทหารพรานที่4608จึงช่วยกันนำร่างทั้งสองขึ้นมาบนฝั่งเบื้องต้นได้ส่งศพทหารพรานทั้งสองนายไปชันสูตรที่โรงพยาบาลฤาษีและจะมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่ในโลกโซเชียลครับต่างแห่อาลัยทหารพรานทั้งสองนายสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ